สถานที่นี้ด้วยความรู้สึกสนใจในธรรมะเพื่อแสวงหาความรู้ทางธรรมะขออนุโมทนาด้วยขอแสดงความยินดีว่ามันเป็นการกระทำที่ถูกต้องแล้วจึงขอต้อนรับท่านทั้งหลายด้วยธรรมะปฏิสันถานปฏิสันถานโดยการทำให้รู้ธรรมะยิ่งขึ้นไปในที่นี้ขอสรุปใจความโดยใจความสั้นๆเพราะไม่สบายไม่ค่อยมีแรงจะพูดแต่ก็ขอพูดเท่าที่จะพูดได้ว่าธรรมะสูงสุดธรรมะสูงสุดกว่าธรรมะใดๆนั่นก็คือธรรมะที่มีชื่อว่าความถูกต้องถ้าเป็นบาลีเรียกว่าสัมมัตตะสัมมัตตะคือสัมมัตตตาก็แล้วแต่สัมมัตตะนี่แปลว่าความถูกต้องประกอบอยู่ในคำว่าสัมม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 าทั้ง10คำสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติ10คำด้วยกันประกอบเข้ากันเป็นคำเดียวเรียกว่าสัมมัตตะแปลว่าความถูกต้องพระพุทธเจ้าคือความถูกต้องพระธรรมคือความถูกต้องพระสงฆ์คือความถูกต้องความถูกต้องขอให้ท่านทั้งหลายสนใจเพราะว่ามีแต่สิ่งเดียวเท่านั้นคือความถูกต้องมีคำเดียวเท่านั้นคำว่าดีนั้นยังบ้าได้เมาได้หลงได้นะคำว่าดีเนี่ยมันไม่ใช่ถูกต้องมันยังไม่ถูกต้องมันบ้าได้เมาได้หลงได้ถ้าถูกต้องแล้วมันไม่บ้าไม่เมาไม่หลงไม่อะไรหมดคงที่ตายตัวบริสุทธิ์ผุดผ่องตายตัวเรียกว่าความถูกต้องความร่ำรวยสวยงามก็บ้าได้เมาได้หลงได้เกียรติยศชื่อเสียงก็บ้าได้เมาได้หลงได้สิ่งที่บ้าไม่ได้เมาไม่ได้หลงไม่ได้มีแต่ถูกต้อง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 โดยส่วนเดียวนี่ก็คือคำว่าความถูกต้องถ้าจะเรียกให้เป็นบาลีก็เรียกว่าสัมมัตตะแปลว่าความถูกต้องถ้ามีความถูกต้องแล้วไม่มีปัญหาใดๆจะจำคำว่าไม่มีปัญหาใดๆถ้ามีความถูกต้องถ้ายังไม่มีความถูกต้องมันยังบ้าได้เมาได้หลงได้คือผิดพลาดได้แต่ถ้ามีความถูกต้องแล้วบ้าไม่ได้เมาไม่ได้หลงไม่ได้ผิดพลาดไม่ได้ถูกต้องโดยเด็ดขาดไปเลยดังนั้นพระพุทธะคือความถูกต้องพระธรรมะคือความถูกต้องพระสังฆะคือความถูกต้องความถูกต้องเป็นสิ่งที่พอจะสังเกตได้รู้จักได้เองว่าถ้าไม่ถูกต้องมันก็แสดงให้เห็นว่ามันยังผิดพลาดยังบ้าได้เมาได้หลงได้อยู่นั่นแหละมีเป็นบวกบ้างมีเป็นลบบ้างมีเป็นได้มีเป็นเสียมีเป็นแพ้มีเป็นชนะมีวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าความถูกต้องความถูกต้องแล้วมันมีที่สิ้นสุดดังนั้นขอให้มีความถูกต้องความถูกต้องยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปถูกต้องทางร่างกายก็คือร่างกายมันถูกต้องถ้าร่างกายมันถูกต้องแล้วมันไม่เจ็บไม่ไข้ถ้ามันถูกต้องถึงที่สุดมันไม่ตายมันถึงกับไม่ตายถูกต้องทางกายให้ถูกต้องเข้าไหว้ทุกอย่างทุกประการและถูกต้องทางจิตมีจิตที่ถูกต้องความคิดความนึกถูกต้องถูกต้องถูกต้องแล้วมันก็เท่ากันนะคือไม่ตายเหมือนกันถูกต้องทางตัวตนมีตัวตนที่ถูกต้องมีการประกอบตนอยู่อย่างถูกต้องมีความยึดมั่นถือมั่นตัวตนในชนิดที่ถูกต้องเรียกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นมากกว่านี่เป็นความถูกต้องทางตัวตนแล้วก็ถูกต้องสุดท้ายคือถูกต้องในทางความว่าง
ว่างจากตัวตนเสียอีกทีหนึ่งว่างจากตัวตนเสียอีกทีหนึ่งก็เลยไม่ต้องตายว่างนิรันดรว่างไปว่างไปว่างไปเป็นนิรันดรไม่ต้องกลับมาอีกแล้วเป็นความว่างสูงสุดคือพระนิพพานว่างสูงสุดก็คือพระนิพพานเพราะฉะนั้นขอให้สนใจคำว่าความถูกต้องซึ่งไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนไม่มีปัญหาไม่เสียเวลาไม่สงสัยไม่วิตกกังวลอะไรอีกต่อไปเนี่ยจำไว้ให้แม่นจำถึงคำว่าความถูกต้องเพียงคำเดียวเป็นพระพุทธศาสนาทั้งหมดพุทธศาสนาทั้งสิ้นพุทธศาสนาทั้งต้นจนปลายรวมอยู่ที่คำว่าถูกต้องส่วนคำว่าดีว่าบุญว่ากุศลนี่ยังหลอกลวงได้มันไม่ถึงขีดของความถูกต้องยังบ้าได้เมาได้หลงได้เปลี่ยนแปลงได้อยู่นั่นเองนั้นเราจงเพ่งเล็งให้มีความถูกต้องแล้วก็ไม่มีปัญหาใดๆปัญหาที่เป็นคำถามก็ไม่มีปัญหาที่เป็นความยุ่งยากลำบากก็ไม่มีอย่างที่เขาเรียกว่าไอ้ปัญหาจะเป็น question เป็นคำถามก็ไม่มีปัญหาเป็น problem เป็นความยุ่งยากลำบากเป็น problem นั่นก็ไม่มีมันไม่มีปัญหาทุกอย่างทุกประการนั่นแหละคือความถูกต้องขอให้ท่านทั้งหลายพยายามจนได้ปรากฏความถูกต้องสิ่งอื่นนั้นไม่แน่นอนแม้แต่พระเจ้าพระเป็นเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายผีสางเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกมันยังไม่ถูกต้องคือมันยังบ้าได้มันยังเปลี่ยนได้พระเป็นเจ้านี่ยังหลงยังรับสินบนได้ใครอ่อนวอนก็ผันไปตามที่ไม่แน่นอนได้เรียกว่ายังไม่ถูกต้องยังไม่ใช่สูงสุดถ้าสูงสุดก็เด็ดขาดตายตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่จะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อีกโดยประการทั้งปวงโดยตลอดการทั้งปวงตลอดการทั้งปวงโดยประการทั้งปวงนี่นะขอให้สนใจเถิดคอยยึดเป็นที่พึ่งเพียงสิ่งเดียวเธอด้วยความถูกต้องทางกายทางวาจาทางจิตใจทางตัวตนทางความว่างทางสุญญตาเองเป็นสิ่งสูงสุดและสุดท้ายคือพระนิพพานเพราะฉะนั้นขอให้นึกถึงเป็นอารมณ์ในความถูกต้องพอตื่นนอนขึ้นมาก็ต้องแน่นอนมีความถูกต้องพอตื่นนอนขึ้นมาไม่มีความถูกต้องก็มีความสงสัยมีความลังเลมีความห่วงมีความวิตกกังวลที่ก็มีอารมณ์เนี่ยมีอารมณ์เป็นอย่างนั้นมีอารมณ์เป็นอย่างนี้มีอารมณ์เป็นอย่างโน้นมันไม่ถูกต้องถ้ามันถูกต้องมันไม่มีอารมณ์อะไรนี่ฟังให้ดีความถูกต้องไม่ทำให้เกิดอารมณ์ที่จะได้อารมณ์ที่จะเสียอารมณ์ที่จะรักอารมณ์ที่จะโกรธอารมณ์ที่จะเกลียดอารมณ์ที่จะกลัวเดี๋ยวนี้พอจากว่าตื่นนอนขึ้นมามันก็มีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซะแล้วมันไม่มีความถูกต้องถ้ามีความถูกต้องมันไม่มีอารมณ์ใดๆนี่เรียกว่าว่างจากอารมณ์คือพระนิพพานคำพูดที่สูงสุดก็คือคำว่าไม่มีอารมณ์เป็นคำพูดสรุปไว้สูงสุดที่สุดไม่มีอารมณ์ตื่นนอนขึ้นมาไม่มีอารมณ์ที่จะเป็นนั่นเป็นนี่อย่างนั่นอย่างนี้ธรรมดาตื่นนอนขึ้นมามันยังโอ้มันยังขาดอะไรอยู่นี่มันยังไม่ได้อะไรอยู่นี่มันยังต้องการอะไรอยู่นี่นี่ก็มีอารมณ์ถ้าไม่มีอารมณ์มันไม่รู้สึกว่าต้องการอะไรหรือยังขาดอะไรอยู่มันไม่รบกวนประสาทเดี๋ยวนี้มันยังรบกวนประสาทอยู่พอตื่นนอนขึ้นมาก็ต้องมีอารมณ์สนใจนั่นนี่วิตกกังวลอย่างนั่นอย่างนี่รักโกรธเกลียดกลัวตื่นเต้นกังวลอิจฉาริษยาแล้วแต่มันจะมีอารมณ์นี่เรียกว่ามันมีอารมณ์เพราะฉะนั้นขอให้
ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์คำสามคำสูงสุดคือคำว่าอัปปติดถังมิได้ตั้งอยู่อัปปวัตตังมิได้เป็นไปอนารัมมนังไม่มีอารมณ์ถ้ามันยังตั้งอยู่มันก็ยังไม่ตั้งอยู่ที่นี่มีปัญหาอยู่ที่นี่ถ้าเป็นไปเป็นไปเคลื่อนไปเปลี่ยนไปมันก็มีปัญหาอยู่ที่เป็นไปเคลื่อนเคลื่อนไปแต่ถ้าไม่มีอารมณ์อะไรไม่มีอารมณ์อะไรไม่มีความรู้สึกอะไรนั่นก็เรียกว่าไม่มีอารมณ์มันไม่มีปัญหาเลยเป็นพระนิพพานเป็นสิ่งที่สูงสุดเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดสำหรับสิ่งที่เรียกว่าไม่มีอารมณ์แต่ฟังดูท่านทั้งหลายจะไม่ชอบกันได้เพราะไม่มีอารมณ์ไม่สนุกไม่อร่อยไม่อะไรอร่อยไม่สนุกนั่นก็เพราะว่าคนทั้งหลายมันเคยชินอยู่แต่การมีอารมณ์ทำให้กระตุ้นความรู้สึกทางระบบประสาทมันยังต้องการความอร่อยอร่อยทางระบบประสาทนั่นแหละมันจึงมีอารมณ์ขึ้นมาพอตื่นนอนขึ้นมาเท่านั้นไม่ต้องอะไรก็รักสิ่งนั้นรักสิ่งนี้เกลียดสิ่งนั้นเกลียดสิ่งนี้อยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อารมณ์ร้อยแปดพันประการอย่างนี้เรียกว่ามันมีอารมณ์มันได้ว่างจากอารมณ์ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ไปตามแบบนั้นฉะนั้นสิ่งที่สูงสุดก็คือพระนิพพานซึ่งแปลว่าไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์เต็มที่ไอ้ความหมายเต็มที่ก็ว่าอัปปติดถังมิได้ตั้งอยู่อัปปวัตตังมิได้เป็นไปอนารัมมนังไม่มีอารมณ์ลองไปลองทดสอบดูเอามายืนยันว่าธรรมะสูงสุดธรรมะสูงสุดอยู่ที่นี่คือความถูกต้องความถูกต้องถูกต้องถูกต้องจนไม่มีอารมณ์ใดๆตกข้างเหลือติดข้างอยู่ในจิตในใจทุกคนไม่ว่าใครคอยทำจิตชนิดที่ไม่มีอารมณ์อะไรติดข้างอยู่ในใจก็เป็นพระนิพพานคือเป็นความสุขสูงสุดสูงสุดมันว่างไปจากอารมณ์มันว่างไปจากอารมณ์มันก็ว่างนิรันดรว่างอย่างนิรันดรเป็นความว่างคือไม่ตายมันถูกต้องมันถูกต้องมันจึงว่างเพราะมันว่างมันก็ถูกต้องเพราะถูกต้องมันก็ว่างเพราะว่างมันก็คือถูกต้องมันจึงเป็นความไม่ตายถูกต้องเสร็จแล้วมันจะตายได้อย่างไรถ้ามันถูกต้องถูกต้องไม่ถูกต้องทางร่างกายนี่ถูกต้องทางร่างกายนี่แม้แต่ตดก็ไม่เหม็นพูดคำหยาบคายโศกกระโดดว่าตดก็ยังไม่เหม็นถ้ามันถูกต้องและร่างกายมันถูกต้องแต่ตดมันก็ไม่เหม็นถ้ามันมีความถูกต้องแล้วมันเจ็บป่วยไม่ได้มันเจ็บป่วยอะไรไม่ได้ถ้าเจ็บป่วยมันหายเสียมันเจ็บป่วยมันหายเสียมันเลยหายไปหมดหายเป็นความว่างนิรันดรนี่ถ้าถูกต้องแล้วมันไม่เจ็บไม่ป่วยไม่อะไรไม่ตายเรียกว่าไม่ตายเรียกว่าเป็นความว่างนิรันดรที่ขอสนใจคำว่าความถูกต้องความถูกต้องความถูกต้องถ้าใช้คำเป็นภาษาบาลีก็ว่าสัมมัตตะสัมมัตตะใช้คำอย่างอื่นไม่มีความหมายเท่ากับคำภาษาบาลีสัมมัตตะช่วยจำไว้เถอะสัมมัตตะสัมมัตตะถึงแม้จะแปลกหูจะแปลกหูของท่านทั้งหลายก็ว่าจำไว้เถอะลองจำไว้เถอะมันจะพบสิ่งสูงสุดสูงสุดไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนคือพระนิพพานสัมมัตตะประกอบอยู่ในคำว่าสัมม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 าทิฏฐิความเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปโปความปรารถนาถูกต้องสัมมาวาจาพูดจาถูกต้องสัมมากัมมันโตการงานถูกต้องสัมมาอาชีโวยังชีวิตถูกต้องสัมมาวายาโมภาคเพียรพยายามถูกต้องสัมมาสติสติถูกต้องสัมมาสมาธิสมาธิถูกต้องสัมมาญาณญาณถูกต้องสัมมาวิมุตติความหลุดพ้นถูกต้องเนี่ยสิบสัมมาสิบสัมมารวมกันเข้าเป็นสิบสัมมาก็เรียกว่าสัมมัตตะเพียงคำเดียวสัมมาตะสัมมาตะสัมมาแปลว่าถูกต้องตะหรือตาแปลว่าความสัมมัตตะแปลว่าความถูกต้องความถูกต้องสูงสุดกว่าสิ่งใดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมกันก็อยู่ในความถูกต้อง
ริสุทธิ์ทั้งความบริสุทธิ์หรือความถูกต้องเป็นคำที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เองรวมแล้วตรัสไว้เองถ้าตรงกันข้ามเรียกว่ามิจฉัตตะหรือมิจฉานะแปลว่าผิดพลาดสัมมาแปลว่าถูกต้องมิจฉาแปลว่าผิดพลาดสัมมาแปลว่าถูกต้องขอให้มีอยู่แต่สัมมาอย่างที่กล่าวมาแล้วว่า10 ประการความคิดความเห็นทิฏฐิต่างๆนานาการศึกษาการอะไรก็ถูกต้องหมดแล้วก็สัมมาสังกัปโปปรารถนาต้องการนั้นตีตรึกไปนั่นก็ถูกต้องไปหมดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาความวาจาก็ถูกต้องการกระทำก็ถูกต้องการเลี้ยงชีวิตก็ถูกต้องนี่รวมว่าถูกต้องทางวาจาทางการกระทำทางการเลี้ยงชีวิตทางความภาคเพียรพยายามทางสติทางสัมปชัญญะทางสมาธิก็ถูกต้องสูงสุดก็คือญาณญาณะถูกต้องวิมุตติหลุดพ้นถูกต้องถูกต้องเท่านี้พอแล้วอย่างเดียวข้อเดียวอย่างเดียวว่าความถูกต้องมันพอแล้วเพราะมันครอบหมดทุกอย่างเดี๋ยวนี้การเมืองการเศรษฐกิจมันก็ไม่ถูกต้องการเมืองมันก็ไม่ถูกต้องการสังคมมันก็ไม่ถูกต้องมันมีแต่ปัญหาโดยเฉพาะนักการเมืองที่หลอกลวงมีแต่สร้างปัญหาไม่มีสันติภาพโลกนี่รอมาเท่าไรมันก็ยิ่งไม่มีสันติภาพยิ่งไม่มีสันติภาพโลกนี่เจริญด้วยความไม่มีสันติภาพเจริญอย่างยิ่งเจริญยิ่งขึ้นไปเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยความไม่มีสันติภาพขอให้เราเจริญด้วยความถูกต้องความถูกต้องความถูกต้องจนตายไม่ได้ถ้ามันถูกต้องแต่แล้วมันตายไม่ได้นี่พูดเท่านี้ฟังไม่ถูกก็แย่มากถ้ามันมีความถูกต้องแต่แล้วมันจะเจ็บไข้ได้อย่างไรล่ะมันเจ็บไข้อยู่ถ้ามันถูกต้องแต่แล้วมันก็หายแล้วมันก็ไม่เจ็บไม่ไข้มันก็คือไม่ตายเป็นอมตะเป็นพระนิพพานคือไม่ตายจึงขอจำไว้เพียงคำเดียวสูงสุดกว่าคำใดๆคำพูดใดๆคำว่าความถูกต้องหรือสัมมัตตะขอแสดงความยินดีในการที่ท่านทั้งหลายมาได้ศึกษาธรรมะคือความถูกต้องธรรมะสูงสุดคือความถูกต้องถ้ายังไม่ถูกต้องยังไม่สูงสุดถูกต้องแต่บางอย่างบางประการก็ยังไม่ใช่ธรรมะถูกต้องหรือสูงสุดจงให้ถูกต้องสูงสุดแต่ต้นจนปลายแต่ต้นจนปลายแต่ต้นจนปลายเป็นไกวัลยะคือสิ้นเชิงถูกต้องสิ้นเชิงให้ท่านทั้งหลายทั้งปวงเจริญรุ่งเรืองงอกงามอยู่ด้วยความถูกต้องความถูกต้องความถูกต้องทางกายทางวาจาทางจิตใจทางตัวตนทางความว่างแต่ให้มันสูงสุดแล้วคือความว่างถูกต้องทางความว่างมันตายไม่ได้มันเป็นนิรันดรมันว่างมันตายไม่ได้แล้วประสบแต่ความสุขสวัสดีอยู่ในตัวความถูกต้องอยู่ในตัวความถูกต้องอยู่ในตัวความถูกต้องทุกที่ปาราตีการเทินผมอาตมาไม่ค่อยสบายไม่มีแรงจะพูด